เมนูหน้าหนาวข้าวต้มข้าวกล้องกระดูกหมูค่ะเริ่มจากต้มกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนนะคะตอนนี้ของแม่ดื้อก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะแม่ดื้อมีหัวไชโป๊เค็มนะคะก็จะใส่ไปด้วยนะข้าวต้มถ้าใส่หัวไชโป๊มันจะอร่อยนะคะอันนี้แม่ดื้อชอบนะก็ใส่ลงไปตามที่ชอบเลยค่ะก็ต้มต่ออีกสักพักเพื่อให้หัวไชโป๊มันหายเค็มนะคะตอนนี้หัวไชโป๊ของแม่ดื้อจืดแล้วนะคะต้มมาได้พักใหญ่แล้วค่ะก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะถ้ามีข้าวสวยมีข้าวเย็นก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้แม่ดื้อทำข้าวโจ๊กวันนั้นแล้วตักแบ่งไว้แม่ดื้อต้มไว้แล้วนะคะเป็นข้าวเจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวผสมแล้วก็มีข้าวเหนียวดำค่ะเป็นเม็ดสีม่วงๆอะค่ะข้าวต้มแม่ดื้อก็เลยเป็นสีออกม่วงๆนิดนึงนะคะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็บี้ๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเย็นหรือว่าข้าวสวยก็ใส่ลงไปในหม้อไม่ต้องบี้นะคะอันนี้คือมันเป็นข้าวที่ต้มเนาะมันก็มีความเหนียวนิดนึงคือแม่ดื้อทำโจ๊กวันนั้นแล้วก็แม่ดื้อตักแบ่งไว้ถ้วยนึงนะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะเพราะว่าน้ำต้มกระดูกหมูมันหวานแล้วนะแล้วก็ไอหัวไชโป๊ก็เค็มถ้าเกิดขาดเกลือของแม่ดื้อเนี่ยคือขาดเกลือนิดนึงนะคะขาดเค็มนิดนึงแม่ดื้อก็ใส่เกลือข้าวต้มแม่ดื้อไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะแม่ดื้อก็ใส่แค่เกลือกับอะไรอะแค่เกลือกับพริกไทยค่ะตอนนี้ก็ข้าวบานได้ที่แล้วนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะเห็นไหมง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยกินข้าวต้มมันอร่อยนะแล้วก็ถ้วยนี้แม่ดื้อทำให้ลูกชายนะคะพี่ดื้อก็ชอบกินข้าวต้มค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะแม่ดื้อเจียวกระเทียมแยกน้ำมันกับแยกกระเทียมไว้นะคะก็จะตักใส่ไปในถ้วยนะคะปริมาณก็ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเจียวไปด้วยน้ำจะได้หอมๆแล้วก็ต้นหอมผักชีโรยหน้านะคะแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงค่ะอันนี้ของพี่ดื้อแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ดื้อกินแม่ดื้อจะใส่ขิงซอยลงไปด้วยหน่อยนึงนะคะแต่ว่านี้ทำให้ลูกกินก่อนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แม่ดื้อทำทานบ่อยนะคะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวได้สดร้อนๆแล้วมีแรงนะคะข้าวต้มกระดูกหมูก็ทำบ่อยนะคะเพราะว่าลูกก็ชอบกินเหมือนกันนะคะข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มไก่พี่ดื้อกินหมดเลยนะคะก็เป็นความโชคดีของแม่ดื้อนะคะทำแล้วลูกกินได้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะมาทานข้าวเช้ากับแม่ดื้อกันค่ะ